กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเรื่องราวของแม่นางโดยคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็ส่งเข้ามาตามข้อมูลด้านหน้านี้แล้วก็ผู้โชคดีวันนี้3ท่านค่ะอาจารย์จะมอบเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชันให้นะฉะนั้นต้องรีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกัน422-1606นั่นเองมา SMS กันต่อเลยดีกว่าที่เป็นนี้เลยครับท่านผู้ชมคุณเจ้าของ SMS นะแม่นางรถนะคะ377 2เดือนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุแล้วถึง2ครั้งจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกไหมคะบูชาอะไรดีอักษรไม่ใช่จังยอขอจอ377 377น่าจะมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าอ่ะครับเครื่องบินที่ตกก็อาจจะเกิดนะใช่ไหมแต่เขาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เป็นรถอะไรอ่ะน้องมวยหนูไม่แน่ใจมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าใช่ไหมทะเบียน3ตัวอักษรแบบนี้ทีมงานบอกมอเตอร์ไซค์อ่ะมันคงรถเดียวจะเกิดอักษรเยอะเหลือเกินโอ้โหคนขับก็ใช่ย่อยนะฮะคือใช่ย่อยก็คือขาซิ่งเหมือนกันนะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดเองถูกต้องนะถ้าเป็นผมนะใจผมขายเลยนะครับแต่เพิ่งขายเดี๋ยวจะว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เอาอย่างนี้ละกันนะฮะอย่าไปแก้ที่รถเลยแก้ที่คนก่อนเพราะว่าเราเองเหมือนจะระวังแต่ไม่ระแวงนะฮะระวังนี่ไม่เกิดขึ้นยิ่งระแวงยิ่งดีระแวงมันจะได้ระวังไว้เยอะนะสุดท้ายแล้วนะในส่วนที่เกิดขึ้นไหมเหตุเนี้ยจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งสำคัญเนี้ยเขาบอกว่าเอาตัวไม่รอดเลยนะครับเจ็บหนักกว่าเดิมควรบูชาอะไรนะฮะมีโอกาสนะฮะกราบไหว้ขอพรบารมีสวดพระคาถานะฮะชีพจรแล้วก็ย่อพระไตรปิฎกด้วยนะฮะก่อนเดินทางตั้งสติสักนิดหนึ่งชีวิตมีค่านะฮะแต่อย่านะฮะแต่อย่าประมาทกับสิ่งที่คุณได้ทำนะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าจะผ่านจะพ้นสุดท้ายมันก็กลับมาเป็นปมเป็นติดขัดทำให้เราต้องหนักใจภายภาคหลังนะครับต้องระวังนิดนึงกับแม่ยานางรถคันนี้เลยนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณมอไซค์คุณมอไซค์อ่ะซื้ออ่ะ6420เป็นยังไงบ้างคะ6420นะคันนี้ก็เบากว่าคันที่เมื่อกี้เห็นสักครู่นี้แล้วกำลังจะในทิศทางที่ดีถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยบอกเลยว่าคุณเป็นเจ้าของมอไซค์คันนี้กำลังจะได้ดิบดีเรื่องการงานที่ทำอยู่แต่ตอนนี้มันชะล่าใจเรื่องงานระวังนะฮะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันกับเรื่องงานตามนั้นเลยครับมอไซค์สวัสดีครับ SMS ต่อมาค่ะครับคุณพรพันธ์ค่ะรถ2คันเลยคันแรก885คันที่2 145โชคลาภการเงินสุขภาพหนี้สินค่ะ145นะฮะ145น่าใช้นะฮะเบาบางเรื่องของแรงปะทะแรงเฉียวชนแต่ว่า885ระวังอย่างยิ่งกับเรื่องของการขูดขีดเฉียวชนโชคลาภช่วงนี้ขาขึ้นเสี่ยงพอได้แต่การเงินยังรั่วรินไปอย่างนี้เสมอๆนี่สินสังเกตไหมฮะว่าก้อนเล็กก้อนใหญ่ตอนนี้มาประเดประดังกันพร้อมภายในเดือนพฤศจิกายนฉะนั้นให้ผ่านพ้นก่อนนะมีโอกาสก็สละทรัพย์ปัจจัยเรื่องกฐินวัดไหนที่จะทำใกล้ๆบ้านไปทำซะอย่าคิดว่าพรุ่งนี้มรืนนี้จะทำพรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับคุณนะครับระวังกับปัญหาเรื่องการเงินของเก่าของเดิมเป็นที่สุดเลยครับอ่ะมาดูกันชื่อคุณพรพันธ์ค่ะกับลายเซ็นด้วยนะครับนะฮะชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีรถลาต้องมั่นใจพร้อมไรเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณสุนิสาค่ะทะเบียนรถเป็นป้ายแดงนะ2232จะมีโชคลาภมั้ยคะ2232เนี่ยของคุณจะมีเลข7เลข2เป็นลัคกี้นัมเบอร์นะฉะนั้นเลขมงคลของคุณเลข7เลข2นะครับหลังจากที่เปลี่ยนป้ายดำป้ายขาวนะฮะแล้วจะมีโชคลาภมั้ยโชคลาภเนี่ยพิมพ์ผิดนะรอเรือมันหายไปสะกดใหม่นะครับอรอเรืออรอลิงค่ะตะอาขอทั้งเผาจ้ะอันนี้พิมพ์สลับไปจ้ะมันเด้งนะฮะอ่ะมาดูว่าเลขที่บอกเนี่ยฮะนะให้มีเลขที่ดังกล่าวที่บอกไปแล้วถามว่าโชคลาภมีไหมก็ไม่ค่อยจะสดสวยเท่าไหร่เรื่องของการที่ประเภทว่าจะคาดหวังเป็นก้อนเป็นกำแต่ว่าเล็กๆน้อยๆก็ไม่ขาดมือนี่ครับพอได้อยู่ครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณนุชค่ะครับสมัครสอบตำรวจจะได้หรือเปล่าแล้วก็มีโชคลาภบ้างมั้ยคะรุ่นก็มีลุ้นอยู่นะฮะก็มีลุ้นอยู่แล้วก็คะแนนก็ทำได้ดีเพียงแต่ว่าถ้าเสริมความมั่นใจแล้วก็มั่นคงเรื่องของการตัดสินใจสักนิดหนึ่งคุณเป็นคนที่น่ารักพี่เสียดายน้องเวลาจะทำแล้วเนี่ยผ่านได้ก็ผ่านไปทำข้อยากก่อนไอ้ขอทำข้อง่ายๆก่อนข้อยากแล้วค่อยกลับทบทวนเวลาจะไม่เพียงพอแต่โอกาสลุ้นมีครับนะคุณนุชยินดีด้วยนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณพรเทพค่ะบอกว่าทำไมทำงานอะไรไม่สำเร็จเลยไม่มีเงินเก็บชีวิตตอนนี้ล้มละลายไปแล้วครับทำไมดวงแย่จังคุณพรเทพยังไงก็มีลมหายใจนะลมหายใจเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาล้มเนี่ยนะเจ็บเท่าไหร่นะจะทำให้วันหน้าเราแข็งมากกว่าเดิมเยอะไม่มีใครเลยครับที่ประสบความสำเร็จนะด้วยการนะด้วยการที่ไม่เจออุปสรรคมาก่อนนะทุกคนน่ะจะเจออุปสรรคปากน้ำนะกุหลาบยังมีน้ำเลยแล้วภาษาชีวิตอะไรจะมีปากน้ำกับเกิดขึ้นกับชีวิตเราฉะนั้น
ในส่วนที่คุณเป็นอยู่มันก็แย่ที่สุดแล้วแหละพยายามปลงปล่อยแล้วก็แก้ไขให้เดินต่ออย่าไปมองคนที่สูงฝ่ามันจะเหนื่อยมันก้มแล้วจะเมื่อยนะครับให้มองคนที่ต่ำฝ่าหงายขึ้นดูเราจะได้มีกำลังใจเราจะได้มาก้มหน้ารับสภาวะกรรมฉะนั้นสุดท้ายในส่วนที่จะแนะนำก็คือถือศีลปฏิบัติธรรมนะฮะอย่าคิดว่ามีทุกข์แล้วพึ่งพระนะแต่ต้องพึ่งแล้วแหละณช่วงนี้พรเทพนะฮะรับสัจจะวาจาตัวเองควรจะต้องแก้ไขสักนิดนึงแล้วทุกอย่างจะทุเลาเบาบางในทิศทางที่ดีขึ้นครับคุณพรเทพครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS คุณประหยัดค่ะเลขทะเบียนรถ709โชคลาภการงานการเงินของลายเซ็นกุมารอยู่ไหมคะครับเดี๋ยวโทรไปถามให้นะครับการงานของคุณเริ่มจะชัดเจนนะฮะมีการประสานการเจรจาในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็งานเริ่มจะถูกอกถูกใจแต่ว่าเงินกับโชคลาภไม่ค่อยมีณช่วงนี้เลยครับส่วนกุมารเนี่ยนะคุณจะถวายด้วยไปสีประชามสักคู่นึงนะแล้วก็ขนมนะขนมจะเป็นขนมชั้นขนมหวานก็ได้นะเป็นความเชื่อไงถ้าเราไหว้เขาแล้วเนี่ยเราเลี้ยงเหมือนลูกแล้วที่สำคัญนะถ้าจะเป็นพ่อที่ดีหรือว่าเป็นเจ้าของกุมารที่ดีเนี่ยต้องสวดมนต์เจริญสมาธิกรรมฐานแผ่กุศลจิตให้กับเทพเทวดาที่อยู่ในกุมารองค์กุมารด้วยยิ่งดีเลยนะตามนี้นะครับประหยัดนะครับหลายเซนครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีด้วยในนี้3ท่านผู้โชคดีกับเหรียญพระพุทธบัตรหารจอมราชันนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณขอร่วมอนุโมทนาบุญกับครูและคณะด้วยนะคะคุณธัญพัฒน์แม่ย่านาง4654บูชาอย่างไรจะมีโชคไหมคะก่อนอื่นโชคลาภตั้งแต่คุณได้อนุโมทนาบุญโชคลาภเนี่ยมันมาจากสภาวะจิตถ้าจิตดีบุญบารมีถึงเนี่ยโชคลาภมันมาเองนะฮะมิราเคิลนะเขาเคยในครอบครัวมิราเคิลนะเคยได้มานะร่วมกันนะฮะได้วิเคราะห์แล้วก็ร่วมกันได้ทำบุญสร้างกุศลนะส่วนใหญ่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำมาบอกว่าอย่างน้อยให้ทำให้ติดต่อกัน3กฐิน3ปีหรือ3โบสถ์ก็ตามจะช่วยอนิสงส์ผลบุญได้นะครับมีโชคลาภครับนะครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม